นี่คือคุยกันว่าจะคลาว่าข้อมูลแบบนี้หนังสือแบบนี้เหมือนค่ายใครก็เป็นอาร์คีฟของงานที่ผ่านมา2ปีที่แล้วเพราะก็จำได้ว่ามีคนถามหลายคนว่ามีหนังสือหรือเปล่าเขาคิดว่าระยะเวลาที่จัดงานมันสั้นคุณใหม่คิดถึงงานนะมีหลายคนเขาก็ยังส่งลิงก์ของตะคลาวที่มีสารคดีอยู่คุณใหม่จะทำหนังสือเมื่อไหร่มีคนถามเยอะก็คือเหตุผลส่วนหนึ่งที่จริงๆอยากทำหนังสือนี้เพราะว่ามันเป็นการบันทึกที่ดีเพราะว่าพื้นที่ทำในเทศกาลมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราในช่วงเวลานั้นหนังสือแยกออกมาเป็นสองส่วนก็คือส่วนหนึ่งของงานที่ archive มาเก็บข้อมูลพระราชหัตถ์เลขาหรือรูปถ่ายที่ไปถ่ายเราในช่วงเวลานั้นมันอาจจะกระจายหรือหายากก็อยากมารวบรวมให้มันอยู่ในพื้นที่หนึ่งให้คนสามารถที่จะเข้าถึงได้นี่คือเหตุผลจริงๆเหตุผลแรกเลยที่ทำหนังสือนี้ตามเวลาก็ผ่านไปจำได้ว่า Facebook ขึ้นมาเลยว่านี่คือ2ปีหลังที่จัดงานน่าจะ2ปีครึ่งหลังที่กลุ่มเราก็ไปเดินทางกันก็ทำให้คิดถึงอดีตทำให้รู้สึกเสียใจอย่างหนึ่งคือเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มลืมช่วงเวลาที่เราทำงานนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เราจะเอากลับคืนมาไม่ได้แต่มันอยู่ในหนังสือได้ก็จะเป็นเหตุผลที่สองที่เริ่มคิดว่าต้องให้หนังสือนี้ออกไปมันทำให้เราจำเราแค่เห็นภาพเราเห็นเราอ่านจดหมายที่เขียนไปแล้วจะทำให้ความรู้สึกที่มีไปเมื่อ2ปีหรือ3ปีหรือ10ปีมันกลับมาแล้วให้มันมีชีวิตอีกต่อไปเพราะว่าเมื่อเขียนไปแล้วมันก็ไม่หายไปมันไม่ตายคืออันนี้คือเป็นบทเรียนดีๆคือตอนแรกเลยคิดว่าจะเหมือนงานในเทศกาลเลยแต่เอามาว่าเพราะไม่ได้มีประสบการณ์ก็คิดว่าเอ้ยแค่อยากให้ข้อมูลออกไปถึงคนตอนแรกอันนี้คือเบื้องต้นบอกว่าจะออกมาเหมือนงานในเทศกาลเลยมันเป็นไปไม่ได้คือมันไม่ใช่การทำหนังสืออ่ะมันไม่ได้เหมือนการทำในเทศกาลคือคนจะไม่เข้าถึงและมันจะไม่มีความเชื่อมโยงกับอดีตความตั้งใจของงานนี้คืออยากให้คนเข้าใจท่านมากขึ้นในฐานะที่ท่านเป็นกษัตริย์แต่ในฐานะที่ท่านเป็นคนเหมือนกันเป็นมนุษย์เหมือนกันเพราะว่าเป้าหมายคือประวัติศาสตร์นี้ที่อยู่ในหนังสือหรือที่อยู่ในสารคดีที่เราทำมามันต้องมีความต่อเนื่องรู้เปล่าสุดท้ายทำยังไงตื่นมา7โมงเช้าเปิดเพลงพิมพ์ออกมาทุกภาพทั้งหมดเลยที่มีก็เอามาเรียงเลยพยายามที่จะดูว่าถ้าเซตอัพแบบนี้เป็นสตอรี่บอร์ดมันจะทำได้หรือเปล่าก็มีการติดต่อกับแคลวินซึ่งเป็นดีไซเนอร์ของหนังสือเข้ามาช่วยเรียงเพราะไม่ได้มีความสามารถตรงนี้จริงๆแล้วแอสเธติกของหนังสือก็คืออยากให้เรียบง่ายความให้รู้สึกถึงความนิ่งเพราะบางทีความเยอะอ่ะเพราะมันจะทำให้เราไม่โฟกัสเราจะทำให้เรานึกถึงอันนี้อันนี้อันนั้นอันนั้นแต่จำได้หรือเปล่าถ้าเราเดินทางไปนอร์เวย์ตอนนั้นน่ะความนิ่งมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันจะทำให้เราหยุดในหนังสืออยากให้ทุกอย่างมันนิ่งเหมือนกันและทำให้เราคล้ายๆกันนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในอดีตนึกถึงว่ามันมีบทบาทอะไรเรามีบทบาทอะไรหน้าปกอยากให้มันเป็นผ้าเป็นสีเทาเพราะเคยคุยกับดีไซเนอร์ว่าชอบสีเทาเพราะมันจะทำให้เราเหมือนมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในสถานที่แต่เราจับต้องไม่ได้แต่เราคิดถึงมันเรารู้สึกว่ามันอยู่อันนี้คือบทความที่เขียนเองคนอาจจะสนใจเรื่องนี้นิดนึงเพราะจะพูดถึงความคิดและความรู้สึกเยอะค่อนข้างเยอะเพราะ
บางคนก็สงสัยว่าทำไมถึงคิดเรื่องนี้ออกมาแบบนี้เพราะอะไรตอนเดินทางไปรัชกาลที่5เสด็จไปเพราะอะไรและคุณใหม่ก็ได้รับไอเดียที่จะเขียนออกมาเป็นจดหมายหรือจะทำออกมาเป็นเรื่องของธรรมชาติเพราะอะไรจะอธิบายทั้งหมดถ้าเราดูหนังสือก็จะมีเป็นไอเดียว่าหนังสือจะมีความเป็น in between ประวัติศาสตร์มันประกอบได้หลายเรื่องและจะมีคล้ายๆกับเป็นกาวที่เชื่อมทุกอย่างหมดเลยก็คืออารมณ์วิธีการที่ตึกเองพยายามที่จะคุยกับเราผ่านแสงก็จะมีช่างภาพอีก 2-3 คนที่เข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นวินี่คือไม่ใช่แค่ภาพของงานแต่มันเป็นเหมือนเข้าไปถ่ายตึกเหมือนโพทริตของตึกเลยเพราะฉะนั้นมันเหมือนได้ exhibition อีกอันนึงอยู่ในหนังสือนี้ก็จะมีภาพที่บีมถ่ายก็จะเป็นเพียงเรื่องรายละเอียดมากเลยจะเป็นสีของตึกอาจจะเป็นวงโค้งอาจจะคล้ายๆกับวีจริงๆมีความคล้ายกันแต่จะมีความโรแมนติกเรื่องดีเทลเรื่องที่คนอาจจะไม่ได้คิดที่จะบันทึกแต่มีบทบาทพอสมควรภาพที่ถ่ายไปทั้งหมดเลยก็จะมีการบันทึกมี exhibition portrait ทั้งหมดเลยจริงๆแล้วก็คุยกับข่าวว่าตอนหนังสือนี้มันเสร็จอยากให้หนังสือไปถึงคนที่อ่านตะขาวพวกคนที่อ่านตะขาวหลายคนก็มาสปอร์ตงานเยอะมากหลายๆคนและมันเป็นการที่จริงๆอยากให้คนได้อยากมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีโอกาสที่จะได้หมดเลยคุยกันว่าทางละข่าวจะมีการแจกและมันจะเป็นอีกมุมนึงที่น่าสนใจและแตกต่างจากงานก็คุยกันกับคุณก้องละข่าวด้วยจริงๆอยากให้คนที่เข้ามาสนับสนุนงานคนของตะข่าวก็หลายคนที่สนใจงานสามารถที่จะมีโอกาสที่จะได้เล่มนี้เหมือนกันก็คิดว่าตอนนี้ก็จะให้ทางตะข่าวสามารถที่จะแจกหนังสือและวิธีการที่จะแจกหรือวิธีการที่เราจะดำเนินการแต่ขอให้ทุกคนตามคอยตามค่ะขอบคุณค่ะ